ใช่ครับวันนี้เป็นเขาจริงๆคอนเซ็ปต์งานคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่แท้สามคู่ครับก็เราจะมีพี่พอลล่าซึ่งเป็นคู่แม่กับลูกใช่ไหมครับเรามีพี่แอนกับพี่ภูริซึ่งเป็นคู่รักของผมเป็นพี่น้องครับเป็นก็เป็นพี่น้องแบบพี่น้องผู้ชายสองคนครับไหนออกงานแล้วดูตื่นเต้นตื่นเต้นไงครับแน่นอนครับแน่นอนพวกออกครั้งแรกเขาไม่รู้ทำตัวยังไงพี่น้องครั้งแรกใช่ครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรานี่เป็นการออกงานครั้งแรกนะไม่เคยออกงานแล้วก็ยังดีที่มีพี่โต มาช่วยครับผมไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำตัวไงเหมือนกันซ้อมครับต้องซ้อมกันนิดหนึ่งครับก็บอกซ้อมแค่ซ้อมว่าเราจะร้องเพลงอะไรเขาจะเข้ามาเพลงอะไรออกมาท่อนไหนเดี๋ยวเชิญออกมานะเดี๋ยวก็ตรงนี้ร้องนี้นะอะไรเงี้ยแต่เรื่องเบนเวทีก็ไม่ได้เตรียมมากคือผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับคือเขาทำได้อยู่แล้วแต่แค่อาจจะแบบงานแรกๆนั้นมันก็ต้องตื่นนิดหน่อยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงชินขึ้นครับผมชินเวทีบ้างหรือยังคะได้ขึ้นมาแล้วก็พอจะรู้บ้างแล้วครับว่าเขาทำอะไรกันยังไงเวลาออกกันอีเวนต์นะครับผมก็หวังว่าจะชินขึ้นงานหน้ามีฟังเลยไหมว่าเดี๋ยวออกกันอีกโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมตอนแรกขึ้นมาตกใจไหมคะคนเยอะอ๋อตกใจครับผมตอนแรกไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้ครับตอนแรกนึกว่าเป็นปิดแค่ตรงนี้แต่รอบๆก็เต็มหมดเลยก็ตกใจเหมือนกันครับผมมีแฟนคลับแล้วเรียกชื่อตลอดใช่ครับเขาก็รู้ว่าเป็นน้องพี่โตเขารู้จักอยู่แล้วครับก็ดูอยู่เหมือนกันครับผมก็ดูให้อยู่ครับเพราะว่าจะเป็นยังไงครับแต่ผมแบบอย่าใช้คำว่าแบบผลักดันเขาเลยครับคือเขาก็ร้องเพลงได้เขาก็มีอะไรที่เป็นของเขาเองครับผมก็ต้องรอโอกาสรอผลงานรอจังหวะรอทุกอย่างที่มันลงตัวให้มันพร้อมดีๆครับผมก็ไม่แน่อาจจะได้ฟังเพลงของเขากันเร็วๆนี้ครับผมในการเข้าไปร้องกับเนี่ยอ๋อถ้าเขาก็ถามผมอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่ผมจะแต่งเพลงให้เขาสักทีอะไรทำอัลบั้มตัวเองไม่เสร็จสักทีแล้วเมื่อไหร่จะทำให้เขาครับผมก็ทำให้เขาอยู่ครับผมก็เขามีเพลงที่เป็น reference ของเขาอยู่แล้วเราก็ทำมาแต่มันก็ต้องหาความลงตัวเพราะว่าเป็นพอเป็นศิลปินใหม่มันต้องใช้เวลาใช้อะไรนิดนึงถึงมันจะแบบลงตัวนะครับฉะนั้นต้องรอนิดนึงครับผมแสดงว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะแสดงว่าจะมีผมว่าก็น่าจะมีว่ามีสิทธิ์ต้องถามเจ้าตัวเขาด้วยครับว่าเขายังไงครับก็หวังว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเรียนโทจบก็ตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วก็เดี๋ยวก็มีเวลาคุยกับพี่โตมากขึ้นมีเวลาทำกันมากขึ้นก็น่าจะหวังว่าจะได้เร็วๆนี้ครับผมครับผมครับผมใช่ครับพี่ปูตอบไม่ได้จริงๆครับผมมันต้องรอให้มันคลิกและรอให้มันลงตัวจริงๆครับผมก็น่าจะภายในปีนี้ครับผมหวังว่าถ้าอยู่บ้านก็คือมีโอกาสร้องเล่นดนตรีกันยาวครับผมก็จริงๆแล้วเขาเรียกอะไรทุกคนเขาก็มีงานที่ยุ่งผมก็มีงานที่ยุ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอกันคือเราจะเจอกันที่สนามกีฬามากกว่าเราเล่นบาสเล่นบอลด้วยกันบ่อยๆครับทุกครั้งอย่างเช่นวันธรรมดาเวลาผมไปเล่นบาสหรืออะไรเราก็จะกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะไปเล่นบาสก็จะเจอกันที่สนามบาสสนามบอลอะไรเงี้ยครับหนักเป็นอะไรเอ่ยดูเพื่อนอ๋อเต๋มีร้องเพลงกับเต๋ตีกลองครับผมตีกลองได้แล้วก็ร้องเพลงได้ก็รับได้เต้นได้ครับนั่งเมื่อก่อนขาดแดนรับได้เต้นได้ด้วยครับผมถ้าเกิดได้ทำจริงๆนะครับผมว่าก็เต็มที่ครับผมเพราะว่าแต่ผมคือทุกอย่างมันอยู่ที่จุดแรกจุดเริ่มต้นจุดแรกว่าเป็นยังไงอยู่ที่เพลงอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ลุกอยู่ที่คอนเซ็ปต์หาให้เจอครับผมเพราะว่าเราอยากให้คนรู้จักเขาในตัวเขาเองด้วยไม่ใช่เป็นบ๊อบเพราะน้องเราครับแล้วเขามีอะไรที่ของเขาเราต้องหามุมที่แบบดึงออกมาได้อย่างเต็มที่ครับผมน่ายังไงก็ต้องได้ยินเพลงของเขาครับผมแน่นอนครับผมอยู่ที่เมื่อไหร่ครับครับผมว่าเขาพร้อมอยู่แล้วนะก็พร้อมครับผมพร้อมมั้งพร้อมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมจริงๆแล้วถามว่ามีงานอีเวนต์ติดต่อไหมคะให้ออกคู่ผมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าติดต่อมาผมก็คงรับไม่ได้เพราะว่าผมมีเรียนแล้วก็มีทำงานอยู่ด้วยครับผมเขาเพิ่งว่างนะครับผมเพราะว่าเขาเรียนโทเพิ่งจบครับผมแล้วก็ทำงานด้วยแล้วตอนเพิ่งจบพอดีแล้วเพิ่นเข้ามาแล้วผมก็เลยบอกเขาเขาเลยว่างพอดีครับหลังจากนี้มีติดต่อมาก็คือว่างเลยใช่ไหมใช่ขอสักหน่อย